เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคโจทย์ต่อมาเป็นข้อ109จากปฏิกิริยาฟิชชันของธาตุต่างๆตามสมการข้างล่างนี้แล้วเขาก็ให้สมการมาใช่ปะ4สมการเป็น A B C Dโดยที่ y กับ z เนี่ยก็คือนิวเคลียสที่ได้จากปฏิกิริยาฟิชชัน n คืออนุภาคนิวตันท่านคิดว่าถ้าใดมีสมบัติเหมาะสมที่จะใช้เป็นวัสดุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์สำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ข้อนี้เขาอยากได้ธาตุใดใช่ไหมก็คือ a b c d เนี่ยที่เหมาะสมเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงโอเคก็วิธีดูก็เราจะดูตั้งแต่ a b c d เลยเริ่มจากตัวที่มันต่างที่สุดก่อนต่างที่สุดก็คือตัว D ป่ะตัว D เนี่ยจะเห็นว่าพลังงานตรงนี้มันเป็นลบซึ่งถ้าเกิดพี่เอามาเขียนใหม่มันจะได้เป็น D บวกกับนิวตันย้ายมาก็จะกลายเป็นบวกกับ180เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ได้ Y บวก Z แล้วก็บวกกับ3นิวตันทีนี้ปฏิกิริยานี้มันเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานดูดพลังงานแสดงว่าการจะเกิดปฏิกิริยานี้ได้ต้องให้พลังงานกับมันใช่ไหมแต่ว่าโจทย์ต้องการถามหาพลังงานอยากหาปฏิกิริยาที่คายพลังงานออกมาเยอะๆซึ่งมันก็แบบดูย้อนแย้งกันใช่ปะอยากสร้างพลังงานแต่ต้องเอาพลังงานไปใส่ในนี้มันก็ดูไม่ใช่แสดงว่าข้อดีก็ตัดทิ้งก่อนเลยส่วนที่ไอ้3ที่เหลืออัน3อันที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นปฏิกิริยาคายพลังงานคายพลังงานมันก็จะมีทั้ง210 200แล้วก็190เมกะอิเล็กตรอนโวลต์แต่ว่าเราดูแค่พลังงานที่มันให้ออกมาไม่ได้ใช่ไหมเราต้องดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยซึ่งจาก3ปฏิกิริยาบนเราจะเห็นว่าทั้ง A B C เนี่ยมันต้องใช้นิวตันก็คือใช้นิวตันมาชนทำให้เกิดพลังงานขึ้นมาทีนี้เนื่องจากว่าการที่มันต้องใช้นิวตันมาชนในการทำให้เกิดพลังงานบางปฏิกิริยามันมีนิวตันเกิดขึ้นอย่าง B กับ C B เกิดนิวตัน1ตัว C เกิดนิวตัน2ตัวซึ่งยิ่งจำนวนนิวตันมากมันก็ยิ่งดีใช่ป่ะเพราะว่านิวตันที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะวิ่งกลับมาชนที่ธาตุเริ่มต้นได้ส่วนไอ้เรื่องเลขแบบ210 200 190เนี่ยน้องจะเห็นว่ามันเป็นตัวเลขที่มันแตกต่างกันไม่มากพลังงานต่างกันไม่มากพอเรารู้ว่าพลังงานต่างกันไม่มากให้เราดูที่จำนวนนิวตันซึ่งจำนวนนิวตัน A ไม่มีนิวตันเกิดขึ้นเลยก็ไม่ควรใช่ไหม B มีนิวตันเกิดขึ้นตัวหนึ่งแต่ว่า C มีนิวตันเกิดขึ้น2ตัวก็คือ2เท่าเลยซึ่งนิวตันที่ได้เนี่ยมันจะวิ่งกลับมาชนแอทธาตุเริ่มต้นอย่าง C ซ้ำๆยิ่งมากขึ้นยิ่งนิวตันมากอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะมากขึ้นสรุปข้อ C ก็จะดีกว่าใช่ป่ะเพราะว่านิวตันมากกว่าส่วนพลังงานที่มันต่างกันนิดเดียวอะเราถือว่ามันต่างกันน้อยเมื่อเทียบกับนิวตันที่เราได้เพิ่มขึ้นโอเคสรุปวัสดุที่เหมาะสมที่ใช้เป็นวัสดุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์สำหรับเครื่องปฏิกรณ์นี้อ่ะมันก็คือปฏิกิริยาที่เป็น C ก็คือตับช้อย3ก็เรื่องเหตุผลบอกไปแล้วนะก็คืออย่างแรกเลยดูว่าคายหรือว่าดูดพลังงานก่อนแล้วตัดตัวที่มันดูดพลังงานไปเลยส่วนอีกเรื่องนึงก็คือนิวตันที่ได้เนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าทั้ง A B C ต้องใช้นิวตันมาชนยิ่งปฏิกิริยาไหนได้นิวตันเยอะมันก็จะไปเกิดต่อเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ไปเรื่อยๆซึ่ง C เนี่ยมีนิวตันมากสุดส่วนพลังงานถ้ามันไม่ต่างกันมากให้เราดูที่นิวตันเป็นหลักโอเคซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะได้เป็นปฏิกิริยา3ก็คือเป็นปฏิกิริยาของ C เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ
ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยและพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจริงไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะ